เหมือนบอกว่าเด็กนี้นี่การป้องกันหายไปเยอะเลยไม่เอาบิ๊กพีทนะฮันเตอร์ไม่ชนะไม่เลิกไม่ชนะไม่เลิกไปไกลๆเลยอลิเซียนาเอ็นซอสเองด้วยไปทั้งคู่นี่แหละไปอยู่ด้วยกันในเด็กนู่นเออถ้าส่งไปนี้มาในตาเมื่อกี้โอเคบอกแล้วถ้าตานั้นเราต้องการอะไรอ่ะมันจะโผล่มาให้เราตานี้เพราะฉะนั้นนะเวลาเราเล่นเกมผมรู้เคสฮาร์สโตนแล้วผมรู้เคสฮาร์สโตนแล้วผมรู้วิธีเพลย์เราฮาร์สโตนแล้วผมไม่รู้ว่านี่เป็นแบบเป็นทริคที่ใช่หรือเปล่านะดาบทองด้วยเห็นไหมการไปไหนที่เราต้องการตาที่แล้วอ่ะตานี้เราจะได้หมดเลยเนี่ยขอคิด possibility ก่อนอะไรวะเนี่ยลิเวอร์คอคคอลิสเนี่ยนะคือมันไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วใช่ไหมผมจะไม่ให้เขามาประมาทไม่ได้ผมจะไม่ประมาทกับเด็กเขาแน่คุณทำอะไรของคุณคุณรู้สึกไงกับใบนี้เนี่ยคุณคิดจะทำให้ผมประมาทครับไม่ได้ผลหรอกเห็นไหมเขาก็เด็กปกตินั่นแหละมันแค่ไอ้ลิเวอร์คอคคลิสบ้าๆเนี่ยมันดันแบบมันไม่มีไปอื่นแล้วจริงๆหรอใส่กบก็ได้ป่ะหรือว่าใส่อะไรก็ได้ไหมอ่ะทำไมต้องลิเวอร์คอคคลิสอ่ะผมว่าเขาไม่ธรรมดากล้าใส่ใบแบบนั้นเข้ามาได้นี่เขาว่าไม่ธรรมดาจริงเจ็บนะคุณก็คิดเหมือนผมอ่ะไอ้หนานี่นี่คิดเหมือนกันเลยไม่กรี๊งด้วยซีเคทอะไรฟ้าถ้าเป็นซีเคทที่ผมพอจะนึกออกก็น่าจะมีแค่ explosive trap ถ้าเรามองในฐานะแบบเบเบเลยนะ explosive trap ใช่ป่ะมันเบเกินไงเราอาจจะแพ้ก็ได้เนี่ยถ้าเราประมาทผมไม่มีใบเคลียร์บอร์ดด้วยสิยังไม่ใช่เราแพ้นะจะขายหน้าประชาชนมากเลยครับความถูกต้องทำงานไหมกดฮีโร่พาวเวอร์ก็ไม่ทำงานมีอยู่อันเดียวแล้วเขาทำเควสหรือเปล่าเหรอเควสต้องเล่นการ์ดเบสิกอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้อ่ะต้องเล่นบีสละมั้งเควสของเขาอ่ะไม่รู้เดาเขาอยากจะฆ่าผมให้เร็วที่สุดจริงๆแล้วเหลือหมาไปด้วยนะแล้วเทรดแบบนี้ด้วยนะก็อาจจะมีคิวคอมแมนก็ได้ใครจะรู้คิวหน่อยคิวเยอะๆคิวเยอะๆเพื่อความถูกต้องถ้าเขามีคิวคอมแมน2ใบผมแพ้อาจจะเป็นแรดทรัพหรอก็ไม่แน่นะเราไม่รู้นี่มันยังมีป้าเอ็มเพอเรอร์ฟอร์ลิฟันเลยเนี่ยมันไม่เอาอะไรแล้วอ่ะมันตีหน้าผมอย่างเดียวละจะแพ้นะเนี่ยเฮ้ยไอ้การ์ดของเราผมขอยื้ออีกเทิร์นหนึ่งได้ไหมอ่ะขออีกเทิร์นเดียวใบท้อนก็ไม่มาอะไรก็ไม่มีขอข้าคิดก่อนเขาก็ลัชเราเกินไปอ่ะเราทิ้งเราเก็บเอ็มเบอร์เลอร์ทอริซันไว้ก็ได้นะอยากมีมินเนี่ยนออนบอร์ดอ
้าเราแพ้คนที่เล่นริเวอร์ของคอนลิสเลยเนี่ยเล่นเควสสัตว์10ตัวอะไรเงี้ยอ๋องั้นก็ไม่ต้องใส่เอ็มเพลเลอร์ซอริซันสิคะจริงไหมใส่ทำไมล่ะจ๊ะนูบิตาจังใจเย็นไว้ก่อนนะค่อยๆ คุยกันขอสองตาอย่าจับไพ่แพ้เลย BM ด้วยให้มันได้งี้สิโอ้ยอะไรเนี่ยไพ่มันไม่ห้ามโทษไพ่แล้วเพราะเราเป็นคนใส่การ์ดทุกใบมาไว้ในเด็คของเราเองเรามีใบที่ต้องการบนมือเยอะโอ้ยแล้วเจอเมจตอนนี้ถ้ามันแบบเคาน์เตอร์การ์ดของเรานี่จุกเลยเนี่ยต้องหาการ์ดจั่วอ่ะอูเซอร์มาก็ดีเอารอดให้ถึงเทิร์น9แล้วกันตัวผมอ่ะเยี่ยมอุ้ยมีใบเดียวในเด็กด้วยสหายเยี่ยมไหมล่ะรู้แล้วคนมีเด็กประมาณนี้ชอบสิ่งประดิษฐ์ของข้าไหมล่ะจั่วให้หมดเด็กเราก็ชนะอยู่ดีชอบสิ่งประดิษฐ์ของข้าไหมล่ะก็พอเราได้นะว่าของเขาคืออะไรนี่ใช่ด้วยเหรออือหือพอเดาซีเคทเขาได้นะถ้าเขาแบบปล่อยให้เป็นอย่างนี้ยังไงมันก็ไม่ใช่เคาน์เตอร์สเปลอยู่แล้วอ่ะผมไม่ต้องกลัวอะไรเลยผมไม่ฆ่ามันด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเราฆ่ามันอ่ะมันน่าจะเป็นผลดีต่อมันมากกว่าปล่อยมันไว้ดีกว่ามันฆ่าในเทิร์นของมันเองยังไม่ใช่ตอนนี้มันอาจจะเป็นไอใบดูพิเคทถ้ามันเลือกคือมันเทรดมาตลอดถ้าแบบมันไม่ฆ่าตัวเองตาเนี้ยแล้วมันตีเฉยผมว่ามันเป็นดูพิเคทเพราะมันไม่ใช่เคาน์เตอร์สเปลแล้วผมจะให้เขาดิวพิเคททำไมใช่ไหมผมจะให้เขาดิวพิเคทเพื่อหาการ์ดทำไมเพื่อแบบเล่นแล้วก็ได้ซีเคทเพิ่มอ่ะไม่มีเหตุผลนะแต่ตาเนี้ยไม่มีอะไรเล่นจริงๆอยากดิวพิเคทก็ดิวไป1 2 1 2ไม่ใช่ดิวพิเคทไม่ใช่ดิวพิเคทไปร้านตัวครับเราจั่วมันทุกตาเลยช่วยผมจั่วหน่อยสิคุณเดี๋ยวจะโดนไม่รู้ตัวสี่เขตสายแล้วสายแล้วเหรอทันโกโร่เป็นของไททันเราเช็คสี่เขตเขาว่ามันเกี่ยวข้องกับสเปลหรือเปล่าถ้ามันเกี่ยวไอ้ใบอื่นๆเราจะไม่ปลอดภัยน่าจะเกี่ยวข้องกับสเปลนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ยังได้อยู่หรอลองเคาน์เตอร์สเปลดูลองเช็คเคาน์เตอร์สเปลเขาดูดีได้ไม่ใช่เคาน์เตอร์สเปลเป็นเอาขึ้นมือใช่ไหมเขามี7งั้นดูมไซเยอร์เนี่ยรักษา7ดาเมจมีใบเช็คซีเคทอยู่ผมมีใบเช็คซีเคทดีๆอยู่เยอะเพราะฉะนั้นไม่ค่อยหมายเท่าไหร่อ่าฮะแล้วไงต่อโอเคทำการเช็คซีเคท
ด้วยใบนี้แต่ถ้าเราเล่นมินเนี่ยนเราใช้ไม่ได้ก็ต้องเล่นในนี้โอเคไม่เป็นอะไรเช็คซิเคทครับเป็นเคาน์เตอร์สเปลแล้วใช้ควอลิตี้ซะฮะทวีอาคมหายไปเลยเหรอร้ายเว้ยทีนี้เรามีทำ3ดาเมจออบอร์ดอยู่เรามีใบนี้ทำลายเขามีซีเครตอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรนะอ่ะมี3ดาเมจออนบอร์ดก็ตายทั้งคู่บอกผมกำลังไฟลุกตอนนี้เล่นอูเซอร์ได้แล้วนะเราควรเล่นอูเซอร์นะถ้าให้พูดนะเล่นอูเซอร์ดีกว่าเพราะเนี่ยคือวินคอนดิชันผมใบนี้แหละไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นไงแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากเท่าไหร่อยู่ละกดม้าข้ากดมาแล้วลิงเล่าขันหน่อยเล่นแบบนี้เราเลือกได้ว่าจะให้ใครเป็นคนได้ขึ้นมาถ้ามันไม่ฆ่า 2-2 เราก็เสร็จถ้าผมกดแล้วแต่วิธีนี้จะมีข้อเสียอยู่อันนึงคือถ้าผมได้แต่ตัวเดิมๆเรื่อยๆถ้าผมกดฮีโร่พาวเวอร์แล้วได้แต่ตัวเดิมๆเรื่อยๆอ่ะได้ตัวนี้เรื่อยๆอ่ะไอ้นั่นอ่ะเจ๋งผมอ่ะเจ๋งต้องภาวนาให้ไม่ใช่เท่านั้นแหละได้ตัวใหม่ผมอยากเล่นนะแต่ว่าผมกลัวซีเคทเขาเพราะฉะนั้นผมจะเล่นตัวอื่นไปก่อนเราต้องการแก้แค้นเล่นได้ขนาดในมือข้าผมรู้แล้วว่าเขาทำทำไมซีเคทไงปิงได้จั่วโอเคทำแค่นี้เหรอเกือบชนะแล้วนะถ้าไพ่ผมมันขึ้นนี่ผมชนะแล้วนะโชคดีมันไม่ขึ้นไงคุณโชคดีไปความสงบสุขไม่มีจริงตาต่อไปเราชนะถ้ามันยังไม่ทำอะไรเลยนะเขาถูกบังคับให้ต้องฆ่าทหารม้าทุกเทิร์นแล้วเขาไฟปอกใส่โซล่าด้วยอุ๊บสองชนะแล้วสองสี่เออใช่ชนะแล้วรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงอ่ะเขารู้ได้ไงอ่ะคอมโบผมติดแล้วไง